พี่คงไปสัก 2-3 วันเจ้าไม่ต้องเป็นห่วงได้เรื่องไม่ได้เรื่องอย่างไรพี่จะรีบกลับมาฝากแม่ตะเภาแก้วด้วยนะอย่าห่วงเลยเจ้าค่ะพ่อไก่ทองวางใจได้พวกเราจะดูแลคุณหนูเองเจ้าค่ะระวังตัวด้วยนะจ๊ะพี่ยิ่งพี่บอกว่าไม่รู้ว่าเป็นอะไรข้าก็ยิ่งไม่สบายใจเลยเจ้าอย่าห่วงเลยจากที่พี่กำหนดจิตดูรู้แค่ว่ามีความผิดปกติทางป่าตะวันตกและมีความเกี่ยวข้องกับแม่ตะเภาทองอาจจะไม่มีอันตรายเกิดขึ้นก็ได้และถึงมีข้าก็มีหอกสัตว์โลหะกับเทียนระเบิดน้ำไปด้วยอย่างไรก็เอาตัวรอดได้ข้าเชื่อพี่จ้ะเจ้าสองคนกราบเรียนพ่อกับแม่เรื่องแม่ตะเภาทองว่าอย่างไรบ้างก็กราบเรียนไปตามที่คุณหนูตะเภาแก้วสั่งไว้เจ้าค่ะว่าคุณหนูตะเภาทองไม่สบายใจเลยไปถือศีลพักนี้จึงไม่อยู่เรือนเจ้าค่ะคุณหนูตะเภาทองจะปลอดภัยใช่ไหมเจ้าค่ะข้าตรวจดวงชะตาแม่ตะเภาทองทุกวันจนถึงตอนนี้ยังปลอดภัยดีอย่าห่วงเลยและที่ข้าไปคราวนี้ก็เพราะว่าข้าเกรงว่าแม่ตะเภาทองจะเป็นอันตรายจากไอ้เข้กินคนที่อารวาสเมื่อวันก่อนถ้าจริงข้าจะได้ช่วยเหลือท่านถ้าไม่จริงข้าก็จะปรับความเข้าใจและพาแม่ตะเภาทองกลับมาเองขอให้แม่ตะเภาทองเห็นความจริงใจของพี่แล้วกลับมาด้วยนะจ๊ะเมื่อสินชัยหาที่นี่เจอไกรทองก็ต้องตามมาเจออีกแน่เราจะทำอย่างไรดีเราหนีมาที่นี่แล้วถ้าเรายังจะต้องหนีอีกเราคงต้องหนีไปชั่วชีวิตแต่ข้าไม่อยากให้เจ้าสู้กับไกรทองอีกข้าเสียใจกับการสูญเสียเจ้ามาครั้งหนึ่งจนเตียนตายข้าไม่อยากเสียใจแบบนั้นอีกแล้วเอาอย่างนี้ข้าจะไล่มนต์พลังตากระท่อมนี้ไว้ถ้าพวกมันมาแล้วไม่เจออะไรพวกมันก็จะกลับไปเองแต่เจ้าต้องอยู่แต่ในกระท่อมนี้นะห้ามออกไปไหนอาจจะลำบากเจ้าหน่อยถ้าเจ้าปลอดภัยลำบากแค่ไหนข้าก็ทนได้ข้าคิดไว้ไม่ผิดว่าไอ้ชาละวันมันหลงที่นางมนุษย์นี่บ้างแต่ที่เกินคาดก็คือไม่คิดว่ามันจะยอมทิ้งทุกอย่างแล้วหนีไปอยู่ด้วยกันขอรับ ข้าชักอยากจะรู้แล้วสิว่าอีนางมนุษย์นี่มันมีอะไรดีไอ้ชาละวันมันถึงได้หลงจนงอหัวไม่ขึ้นขนาดนี้ แล้วอย่างนี้ท่านจะให้ข้าทำอย่างไรต่อไปดีขอรับไอ้ไกรทองมันกำลังมาไม่ใช่หรือทำไมเราไม่ช่วยให้มันได้เจอกันเล่ามันสองคนสู้กันเราก็ค่อยเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ภายหลังสินะขอรับถ้าใครชนะก็ต้องสะบักสะบอมถึงตอนนั้นเราค่อยเล่นงานมันต่อไม่ใช่ทำไมล่ะขอรับหอกของไอ้ไกรทองมันร้ายกาจนักไม่มีจระเข้ตัวไหนชนะมันได้หรอกอย่างไรเสียไอ้ชาละวันก็ต้องตายด้วยหอกของมันเป็นแน่เหมือนกับที่มันเคยเกือบตายเมื่อคราวก่อนยังไงเล่าแล้วอย่างนี้เราจะได้ประโยชน์อะไรล่ะขอรับในเมื่อพวกเราก็สู้ไอ้ไกลทองไม่ได้เหมือนกันระหว่างที่พวกมันสองตัวสู้กันอีนางมนุษย์นั่นก็ต้องอยู่คนเดียวถูกต้องไหมหรือว่าทีนี้ข้าก็จะได้รู้สักทีว่าอีนางมนุษย์นั่นมันมีอะไรดีและพอไอ้ชาละวันมันตายจริงๆข้าก็จะต้องหาทางชิงลูกแก้ววิเศษมาให้ได้แล้วค่อยคิดหาหนทางกำจัดไอ้ไกรทอง
เรียบร้อยแล้วขอรับข้าร้องให้ไก่ทองตามมาแล้วทีนี้ก็เหลือแต่มนพรางตาของไอ้ชาละวันข้าคลายมนพรางตาออกแล้วขอให้พวกมันได้เจอกันเร็วเกิดอะไรขึ้นรึมีคนทำร้ายเขตอาคมของข้ามนต์พลางตาที่ข้าล่าไว้รอบกระท่อมใช้ไม่ได้แล้วใครกันที่ทำลายหรือว่าจะเป็นไกรทองข้าไม่รู้แต่ไม่ว่าใครก็ตามมันต้องการมาที่นี่แน่เจ้าอยู่นี่นะข้าจะไปดูเองแต่ถ้าเป็นไกรทองเจ้าจะสู้ของสัตว์โลหะได้หรือเรารีบหนีกันเถอะไม่ทันแล้วและถึงทันข้าก็ไม่อยากหนีตลอดไปแล้วเจ้าจะเอาชนะไกรทองอย่างไรข้าจะลองปรับความเข้าใจดูแต่ถ้าไม่สำเร็จถึงสู้ไม่ได้ข้าก็ต้องสู้เจ้าจำไว้นะเจ้าต้องอยู่แต่ในกระท่อมนี้ข้ารายมนต์ป้องกันไว้แล้วเจ้าอยู่ที่นี่เจ้าจะปลอดภัยกลางป่าเช่นนี้ยังมีคนมาปลูกกระท่อมอีกหรือไอ้เข้ที่ไหนข้าได้กินนะเว้ยออกมาเดี๋ยวนี้กินลองดีกับข้าหรือนี่เองจริงๆเองยังไม่ตาย